สวัสดีพี่น้องเมื่อสักครู่สักคนเด้อมื้อนี้สิพามาเบิ่งบ่อเลี้ยงปลาพี่น้อง2บ่อ2แบบมันแตกต่างกันแนวใดอันนี้แม่นบ่อที่1บ่มีหยังมีแต่น้องสะแล้วก็ปล่อยปลาเลี้ยงไปตามธรรมชาติเลยระหว่างบ่อที่1กับบ่อที่2นี่ปลาที่น้องไหนสีใหญ่เร็วกว่ากันความกว้างความลึกของสระนี่ก็พอๆกัน2น้องนี่จักหน่อยนี่ก็เอ่ยผมก็สิมาให้อาหารปลาถ้าเบิ่งนํากันพี่น้องนี่มาแล้วมาแล้วน้องทีนึงปลาก็ขนาดท่อฟ้ามือนี่พี่น้อง3ตัว4ตัวโลแล้วบ่ค่อยใหญ่ปลาน้องนี่ใหญ่ซ่าเพราะว่ากินแต่หัวอาหารอย่างเดียวเมื่อคืนน้องอยู่ไต่น่ะมีผักมีหญ้ามีผักบุ้งมีผักเกษตรมีบัวแน่จักหน่อยสิพาไปเบิ่งน้องไต่นะใหญ่ไว้น้องน่ะน้องที่2นี่ใหญ่แน่จักหน่อยใหญ่กว่าน้องนี่หลายเท่าเครื่องตัวเครื่องพุ่นล่ะโอ้โหหาหน่อยพ่นก่อนปลาหน่อยเด็ดนั่นปลาหน่อยก็ได้ทีเด็ดนั่นแดงๆนั่นปลารุ่นนี้ปลาตะเกียบอ๋อพอจังหน่อยๆก็พอจังได้เอาออกมาพ่นล้างเลยปลาตะเกียบสีส้มน้ำกระเปี๊ยนแล้วกินจากกระส้มกระเด็ดหนึ่งจานกระดิ่งน้อยซุปนี่นี่กินแต่หญ้าบ่ได้กินหัวอาหารดอกซุปนี่หากินเองเลี้ยงงัวน้ำเลี้ยงปลาน้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้ำพอได้อยู่ได้กินพี่น้องไปสิพาไปเบิ่งน้องที่2บ่อที่2ว่าเป็นจังได๋พูดนี่อยู่นี่ใกล้ๆนี่บ่อนี่สิมีหญ้ามีผักบุ้งผักเกษตรดอกบัวหลายแน่ปลาก็สิใหญ่ปลาอยู่นี่นะครับตัวละกิโลขึ้นพุ่นแล้วพี่น้องใหญ่ไว้บ่อแบบนี้บ่อมีหญ้ามีหยังนี่เพราะว่ามันได้กินทั้งหัวอาหารแล้วก็กินทั้งหญ้า
กินผักบุ้งกินผักเกษตรขอบคุณเด้อพี่น้องผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมมาให้กำลังใจผู้ไทยกะเลิงปีใหม่ผู้ได้บางๆมาเล่นน้องสาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปีมือพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเพื่อได้เมนูเด็ดๆมาเบิ่งแล้วก็ขอกำลังเจอในพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนแน่เอาไว้คลิปหน้าจังพ่อกันพี่น้องสวัสดีครับ